ฉพาะของธนาคารแห่งประเทศไทยผมคิดว่าความอิสระนั้นในทางกฎหมายนี่ไม่มีเลยปัจจุบันไม่มีเลยมันไม่มีมาตั้งนานแล้วกว่ารัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยของไทยนะถ้าดูตามตัวบทกฎหมายนะฮะครับเป็นธนาคารที่ไร้น้ำยามากเรื่องความอิสระเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องที่ว่าทุกคนก็พูดอย่างที่ผมพูดว่าเรื่องกฎนั้นสำคัญแต่สำคัญน้อยมากตั้งผู้ว่าทุกประเทศตั้งผู้ว่าเป็นประธานคณะกรรมการแต่ว่าเรื่องตัวสำคัญคือความยอมรับของประชาชนผู้ว่าต้องสร้างความยอมรับของประชาชนเมื่อประชาชนยอมรับก็ปลดไม่ได้นักการเมืองเองก็แหยงที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือที่จะเข้ามาแตะต้องนะครับกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกฎหมายซึ่งกำหนดหลักการที่สำคัญอันหนึ่งนะครับคือหลักการที่ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นวีรชนเอกชนนะครับเพราะว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีอายุไม่มีเทอมไม่มีกำหนดอายุการดำรงตำแหน่งประชาชนยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยผมอยากจะพูดว่าในขณะนี้เนี่ยบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีเลยกระทรวงการคลังก็ดีเนี่ยเริ่มที่จะออกมากว้างสู่สาธารณชนมากขึ้น